สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็ทักทายในส่วนของสมาชิกห้องเรียนออนไลน์ทุกท่านแล้วก็ฝากทักทายในส่วนของเพื่อนๆน้องๆเองที่รับชมทางช่องทางของ YouTube หรือว่าในส่วนของ Facebook ในกลุ่มอื่นๆนะครับผมวันนี้ก็มาดูกันในเรื่องของการใช้งานRevit 2020นะครับแต่ว่าหนังสือที่เราใช้งานยังคงเป็นเล่มนี้อยู่นะครับหนังสือ Revit 2016ของอาจารย์พานุพงษ์ปฏิสิงห์นะครับก็อย่างที่ทราบกันเนาะในส่วนของรูปแบบการเรียนเนี่ยใครที่เป็นสมาชิกของห้องเรียนออนไลน์อยู่นะครับผมก็คงจะทราบกันดีว่าเราตามหนังสือเล่มนี้กันมาค่อนข้างยาวๆนะฮะหนังสือที่ใช้สอนก็จะเป็นคอร์สนี้อยู่เนี่ยครับบทไหนที่เสร็จผมจะเอามาลงตัวนี้ให้นะครับแต่ว่าบางส่วนอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะคือแบบบ้านแบบฝึกหัดที่เป็นแบบบ้านบทที่8อันนี้ก็ไปหลายตอนแล้วนะครับผมรวมถึงวันนี้เองจะมาพูดถึงการสร้างตารางรายการข้อมูลนะครับหรือตารางรายการแบบในอันนี้มันจะอยู่ในหน้าที่489นะครับผมจัดอยู่ในส่วนของบทที่6นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันในส่วนของการสร้างตารางรายการแบบกันในเข้ามาในส่วนของห้องเรียนออนไลน์ก็ฝากทักทายสมาชิกทั้งเก่าและก็ใหม่ด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนี่ก็น่าจะประมาณ130ท่านนะ130ท่านน่าจะไม่ผิดนะ134ท่านนะครับผมนี่ฮะก็ฝากทักทายทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะสงสัยว่าเรามีสอนอะไรบ้างกดตรงหัวข้อประกาศนะฮะแล้วก็ไปดูเป็นคอร์สหนึ่งคอร์สไปมีคอร์สเดียวครับที่สอนจบไปแล้วก็คือตัว Revit 2020อันนี้เป็นคอร์สพื้นฐานเลยเป็นคอร์สเรียกว่าเป็นคอร์สพื้นๆเลยนะเรียนกันง่ายๆอันนี้จบคอร์สไปแล้วนะครับทั้งหมด28ตอน14บทเรียนนะครับผมแล้วก็มีการทำรายการวันนี้จะมาพูดถึงรายการในบทที่14ด้วยใครที่เห็นบ้างเป็นบางส่วนในส่วนของการทำตารางรายการแบบในบทที่14วันนี้มาเจาะลึกกันนะครับวันนี้มาเจาะลึกกันเนาะอันนี้ก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผมอันเนี้ยหนังสือมาแล้วหนังสือกับชุดการเรียนการสอนมาแล้วเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบอีกทีนึงนะก็จะเริ่มทยอยส่งให้ในวันจันทร์นะคนที่สั่งเข้ามาสำหรับชุดการสอนพื้นฐานนะครับผมจะมีหนังสือกับวิดีโอให้นะครับหนังสือกับวิดีโอให้เนาะโอเคใครที่ยังไม่มีลิงก์ไม่ใช่สิในส่วนของ Revit เมื่อกี้อันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะฮะอยู่ในลิงก์นี้นะแล้วก็ SketchUp จะอยู่ในนี้คืออันนี้ผมจะบอกบ่อยมากนะครับแบบฝึกหัดลิงก์แบบฝึกหัดเนี่ยฮะอันนี้จะมีให้โหลดตามคอร์สเรียนที่เพื่อนๆน้องๆตามกันอยู่ในหนังสือนั้นบอกให้ไปโหลดที่ไหนก็ตามตัวนั้นไปนะครับส่วนลิงก์ตัวนี้จะให้ในส่วนของสมาชิกรายปีนะครับผมที่ชำระ100บาทเข้ามาเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคไปดูกันนะครับก็เราอยู่ในส่วนของหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับในบทที่6หน้า489นะครับใครมีหนังสือตามกันหนังสือเล่มนี้ราคา635บาทมีในตัวหนังสือของอาจารย์พานุพงศ์นะครับมีแบบฝึกหัดให้มี DVD เป็นแผ่นให้เลยเป็นรุ่นเก่านะฮะเป็นของปี2016แต่ว่าเราใช้กับโปรแกรม2020ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับส่วนตัวนี้ก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วใครสนใจก็สั่งได้นะครับผมอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้อย่างที่ผมประกาศทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของวิดีโอที่ผมทำสอนในส่วนของห้องเรียนออนไลน์สอนโดยใช้หนังสือไม่ได้สอนแบบค่อนข้างเร็วใครที่ใจร้อนนะครับผ่านเลยนะครับไม่ใช่คอร์สนี้อย่าเข้ามาดูเลยเดี๋ยวจะเสียอารมณ์นะครับบางคนที่มารอดูโน่นนี่นั่นโดยที่ไม่มีหนังสือคู่มือเรียนตามเนี่ยจะงงว่าทำไมพูดช้าจังทำไมไปช้าจังก็มันเป็นหลักสูตรการสอนแบบเนี้ยที่ผมทำขึ้นมาสำหรับห้องเรียนออนไลน์นะครับส่วนใครที่มีหนังสือก็ดูตามเนื่องจากว่าบางจุดเราจะอ่านตัวหนังสือด้วยนะฮะแล้วก็น้องๆสามารถจะทบทวนได้ใครที่มีหนังสือนะครับอ่ะผมอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับแบบฝึกหัดนี้จะใช้ในไฟล์ที่06-051-01 RVT เดี๋ยวจะไปบอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับใครที่มีหนังสือใครที่มี DVD แล้วใครที่มีชุดคู่มือการเรียนการสอนแล้วก็ไปเปิดตามได้นะครับแต่ให้ดูก่อนอันนี้คือสร้างเสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วมีอะไรบ้างก็จะมีรายการอยู่3ส่วนส่วนแรกอันนี้จะเป็นหัวข้อหลักนะฮะก็คือ schedule เนี่ย
เป็นหัวข้อหลักจะมีรูมสไตล์อันนี้สร้างขึ้นมาทำไมสร้างขึ้นมาเป็นข้อมูลที่จะถูกป้อนหรือถูกสอดแทรกไปยังตารางแสดงรายการไอ้พวกนี้นะฮะมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงอันนี้ดีมากนะครับอันนี้ชื่อว่าตารางรายการวงเล็บรวมเรคคอร์ดซ้ำทำไมต้องมีการเรคคอร์ดซ้ำนะครับคือมันเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวหลักนี่นะครับตัวตารางรายการตัวนี้เป็นตัวหลักมันจะแบ่งบ้านที่เราเห็นเป็นบ้าน2ชั้นถูกแยกเป็นชั้น1กับชั้น2แต่ว่ามันจะมีห้องที่ซ้ำๆกันเช่นมีห้องน้ำทั้งหมด4ห้องห้องนอนทั้งหมด4ห้องข้อมูลมันจะซ้ำกันดังนั้นดีเทลของห้องถ้ามันเหมือนกันเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากตารางตัวนี้ได้นะครับเขากำลังโยงหนังสือเล่มนี้พยายามโยงให้เห็นว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอาคารพาณิชย์อะถ้ามันเป็นในส่วนของคอนโดล่ะพวกอาคารสูงซึ่งมีห้องเป็นร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยห้องอะแล้วก็ข้อมูลอันเดียวกันเนี่ยเราต้องมาเสียเวลาคีย์ใส่ทีละชุดเหรออะไรประมาณนี้นะครับผมดังนั้นมันก็จะมีการแตกแยกซอยออกไปให้เห็นนะเดี๋ยวผมจะพยายามซอยย่อยๆออกมาให้เห็นนะฮะว่าเป็นแบบไหนนะครับผมประมาณนั้นแต่โปรเจกต์นี้แค่2ชั้นแค่2ชั้นก็จะเห็นเป็นดีเทลประมาณนี้นะครับก็คือแบ่งให้เห็นเลยว่าชั้น1นะมีกี่ชื่อชั้น2มีกี่ชื่อแล้วก็มีการใส่ดีเทลเข้าไปแบบไหนนะครับประมาณนี้อ่ะผมจะปิดตัวตารางตัวนี้ออกไปก่อนผมจะปิดตัวตารางตัวนี้ออกไปก่อนนะครับปิดออกไปนะครับแล้วก็จะทำการเปิดไปที่ Open นะครับผมเข้ามาใน DVD นะใครที่ซื้อหนังสือไปแล้วน่าจะมี DVD นะครับอันนี้สำคัญนะเก็บไว้ก่อนไปที่แบบฝึกหัดที่ชื่อนะครับในหน้าที่489ที่บอกเลยนะครับว่าเป็น06051ก็ตัวนี้ฮะ06051นี่นะครับกด Open ขึ้นมาแป้งรอสักครู่เนื่องจากว่ามันเป็นเวอร์ชันของ2016นะครับผมรอไม่นานนะฮะคือผมไม่ได้ตัดต่อนะครับวิดีโอหลังๆมาผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับเพื่อที่ต้องการให้ภาพมันค่อนข้างที่จะชัดอาจจะมีบางส่วนที่ต้องตัดต่อเพื่อเป็นการโปรโมทเข้าไปในช่องของ YouTube แค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ตัดต่อดังนั้นใครที่มองว่าจุดนี้มันช้านะก็กอผ่านไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูสเต็ปสำคัญเอานะครับคือถ้าตัดต่อแล้วภาพมันไม่คมชัดผมซูมขึ้นมาให้เห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านตัวที่เราพูดถึงนี่แหละแต่ว่าดูตรงนี้เห็นไหมฮะช่องสเก็ตช์ดูยังไม่มีการสร้างไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างใส่กันใหม่ในผมขออ้างถึงนิดนึงคืออันนี้เกิดไปแล้วว่าจะมีการอ้างถึงในบทที่14ใครซื้อชุดเรียนตรงนี้ไปบทที่14จะมีการใส่ตารางง่ายๆเข้าไปให้เห็นเลยนะครับในส่วนของตารางรายการวันนี้ก็มาลองปรับใช้งานกันดูว่าเฮ้ยถ้ามันยากขึ้นมันจะเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะในหน้าที่489นะครับเขาให้เราเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาจากนั้นนะครับคลิกขวาตรงหัวข้อสเกจด้วนตรงนี้ฮะคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วไปใช้คำสั่ง new ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่1ตัวตัวนี้นะครับในหน้าที่489นะผมจะได้ตารางตัวนี้ขึ้นมาแต่ตรงนี้เขาบอกนะครับลักษณะการเปิดตารางรายการใหม่ทำแบบนี้ก็ได้หรือนะฮะเห็นไหมฮะตรงสเต็ปที่38ตรงสเต็ปที่38นะครับหรือใช้คำสั่ง view create schedule ซึ่งในตัว Revit 2020อะตัว basic พื้นฐานอะอันนั้นใช้วิธีนั้นนะครับอันนี้จะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะโอเคจากนั้นเราจะเห็นหน้าต่างนะเราจะเห็นหน้าต่างขึ้นมานะครับซึ่งจะอยู่ในรูปภาพที่ 6.52 ฝั่งขวานะครับ 6.52 ฝั่งขวานะฮะหาหัวข้อรูมตรงสเต็ปที่39น้องๆดูแบบนี้ผมจะย้ำเสมอเลยไอ้ตัวเลขเนี่ย39 40 41อันนี้สำคัญนะเมื่อเทียบกับตัวที่โชว์อยู่ในภาพกับตัวที่อยู่ในที่โชว์อยู่ในบรรทัดหรือวรรคนั้นๆนะครับน้องๆไม่งั้นเราจะงงเราจะสับสนเนื่องจากว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างที่จะทำออกมาค่อนข้างละเอียดนะครับดังนั้นรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเราต้องเก็บให้หมดไม่งั้นเราจะไม่ชำนาญนะในการใช้โปรแกรมไม่มีที่ไหนที่เขาจะเน้นให้เราละเอียดแบบนี้นะครับผมดังนั้นหนังสือเล่มนี้ผมมองว่าถ้าเราเก็บให้หมดนะครับ
คือถ้าข้ามไปต่อมาได้ก็รอก่อนก็ได้รอชุดวิดีโอก่อนว่าเฮ้ยจะทำไปตอนไหนยังไงเงี้ยนะแต่ใครทุกคนที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่มีหนังสือก็จะอ่านก่อนอยู่แล้วนะครับน้องๆดูต่อนะโอเคไปหาหัวข้อรูมอยู่ใสข้างล่างนะครับนี่ครับอันนี้มันรูมนี่ว่ารูมอยู่ตรงนี้นี่นะครับตรงหัวข้อ39เห็นไหมครับรูมนะฮะแล้วตรงหัวข้อที่40โปรแกรมจะตั้งชื่อตัวนี้ขึ้นมาเป็น Room Schedule แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ Schedule Key อันนี้ก็จะกลายเป็น Room Style นะครับอันนี้เป็น Room Style Schedule นะเมื่อกี้ผมพูดอาจจะพูดผิดมาถึงตรงนี้นะครับตรงหัวข้อนี้จากนั้นในสเต็ปตรงนี้กดโอเคนะฮะกดโอเคคือตรวจสอบก่อนก็ได้ว่ามีการเลือกพวกนี้ถูกต้องไหมอย่างเช่นตรงหัวข้อที่39เนี่ยนะฮะ39ก็คือรูมตัวนี้มันจะมีคือชื่อมันจะซ้ำอาจจะงงอ่ะบางคนอาจจะลายตาตัวมันไม่ใหญ่มากนะฮะโอเคนะอันนี้ก็41เนี่ยตรงสเกดูลอ้าวไม่ใช่สิกดตรงนี้นี่นะฮะอันนี้เป็นรูมนี่เห็นไหมพูดผิดแล้วรูมสเกดูลแล้วก็ติ๊กตรงนี้41นะครับผมประมาณนั้นจากนั้นก็กดปุ่มโอเคนะฮะแป้งก็ให้จะได้หน้าต่างตัวนี้ออกมานะครับพอได้หน้าต่างตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บดูก่อนในรูปภาพนี้จะไปโชว์ในวรรคตั้งแต่ท้ายของการกดโอเคไปเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพที่ 6.53 น้องๆเปิดมาในหน้า490เห็นไหมฮะ490นะครับรูปภาพ 6.53 ผมอธิบายแบบนี้ก่อนน้องๆดูช็อต42หาไล่ตามก่อนนะฮะ42 43 4445 46นะครับจากนั้นจะเป็น47 48 49แล้วก็50อันเนี้ยทำไมมันเรียงแบบนี้คือบางช็อตมันจะข้ามไปก่อนจากนั้นค่อยโยงกลับมานะครับค่อยโยงกลับมาที่ผมต้องอธิบายแบบนี้เดี๋ยวน้องๆดูแล้วจะงงนะฮะดูแล้วจะงงผมรอบแรกผมก็งงเหมือนกันนะฮะโอเคพอได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับเราดูก่อนนะเราจะเอาชื่อทั้งหมดโฟกัสไปที่จุดที่42ก่อนตรงจุดที่42เนี่ยคือรายละเอียดที่จะต้องเอาค่ามาฝั่งเนี้ยคือทั้งหมดเลยนะครับทีนี้มาดูหัวข้อที่44เขาให้เราเอาตามชื่อตัวนี้มาเลยอย่างเช่นตัวแรกก่อน number น้องๆหาตัว number ก่อนกดไป number แล้วก็กดปุ่มนี้คือมันเป็นแบบนี้ในหนังสือเป็นเวอร์ชัน2016แต่ว่าตัวที่เราใช้เป็นเวอร์ชัน2020หรือใครใช้2017 2018 2019ก็ต้องดูไอคอนเอานะครับผมกดไปที่43 1ครั้งจะได้ number มาต่อนะครับ name มันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนี่กดมาถัดมานะครับfloor finish ก็อยู่สายอยู่นี่นะครับกดมานะครับถัดไปก็จะเป็นเพดานฝ้า ceiling นี่มานะครับผมแล้วก็ wall finish ผนังอยู่สายอยู่ข้างล่างนี่นะครับผมมาที่ area ข้างบนเลยนะฮะแล้วก็มาที่เลเวลระดับแล้วก็คอมเมนต์นี่กดมานับดูก่อนตรวจสอบดูก่อนว่าใช่หรือไม่1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8โตนะฮะผมมาแล้วโอเคสเต็ปที่44ตรงช่อง44เนี่ยอันนี้ครบใช่ไหมครับทีนี้ไอ้45 46คืออะไรคือถ้าเกิดว่ามันลั่นอะกดลั่นอะเราสามารถปรับได้เช่นผมคลิกไปที่คอมเมนต์ผมกดขึ้นนี่นะฮะแป้งแป้งหรือกดลงปังปังนี่มันก็จะขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับผมประมาณนี้อ่ะทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงมาดูรายละเอียดในวรรคเราจบตรงเป็นการปรับใช่ไหมครับใน46เพื่อเรียงลำดับฟิลข้อมูลในหน้าต่างทางด้านขวาให้ปรากฏบนไดอะล็อกแล้วคลิกปุ่มโอเคคลิกปุ่มโอเคใช่ไหมครับกดไปเลยนี่นะฮะปังจะได้ตารางขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับพอกดตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับพอกดตัวนี้เสร็จปุ๊บนะฮะดูแบบนี้ก่อนนะครับคลิกบนปุ่มโอเคจะปรากฏรูมสเกดูลออกมาก็คือไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นหัวข้อที่เราใส่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือรูมสเกดูลนี่นะฮะนะครับผมทีนี้ตรงสเต็ปเนี้ยมันจะย้อนลงมาเมื่อเราได้ภาพ 6.5 ล่างเนี่ยที่เขาบอกใช่มั้ยฮะ6.5 ล่างตรงจุดเนี้ยจะทำการเก็บหรือว่าซ่อนเลเวลหรือระดับไว้ก่อนก็คือจุดที่47
เลื่อนเมาส์มาจุดนี้47นะครับคลิกขวา hide column แป้งมันจะหายไปก่อนนี่นะฮะ47เสร็จปุ๊บทีนี้ดูต่อนะครับในหนังสือในวรรคเขาจะมีการอ้างถึงคำว่าหรือในที่เนี้ยคือเป็นการซ่อนอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างจะยุ่งยากมากเลยน้องๆกว่าสายตาตามลงมานะคือตั้งแต่ตัวหัวข้อที่สั่ง hide column เนี่ยทีนี้พูดถึงว่าหรือคลิกปุ่ม edit เนี่ยเขาก็จะมีการอลัมพบทโยงไปเรื่อยๆเลยนะครับกวาดสายตาลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดสังเกตง่ายๆก็คือ48แล้วก็วงกลมด้านบนของ48แล้ววงกลมก็จะพูดถึงบนตารางเห็นไหมเบรกตรงนั้นแหละใครมีดินสอเบรกไว้เลยนะครับผมเบรกไว้เลยเพราะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นการกล่าวรวมๆให้เห็นเฉยๆในหนังสือนะฮะทีนี้ถัดมาก็จะเป็นแล้วรวมคอลัมน์ for finite ก็คือตรงเนี้ยคลิกตรงข้อนี้นะแป้งกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วมากดตรงนี้ครับนี่ใช่ไหมฮะแล้วค่อยมากดตรงกรุ๊ปเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกรายละเอียดใช่ไหมครับกดตรง48ชิปค้างไว้มาถึง49นะครับแล้วคลิกบนกรุ๊ปบนริบบอนคือตรงนี้ฮะกดเข้าไปเลยมันจะรวมตัวนี้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นดูต่อนะแล้วทำการเปลี่ยนชื่อนะครับพิมพ์ชื่อกลุ่มที่ว่าวัสดุพื้นผิวกวาดสายตาลงมาตรงรูปภาพที่ 6.54 เห็นไหมฮะ 6.54 จัดตามนั้นเลยฮะตั้งแต่หมายเลขห้องชื่อห้องกรุ๊ป C D E เนี่ยมันก็จะเป็นวัสดุพื้นผิวก่อนจากนั้นก็พิมพ์ตามนี้เลยอ่ะมาเลยนะฮะผมก็จะจัดก่อนเลยจุดที่51ตรงนี้ครับคลิกไป1ครั้งก็พิมพ์เลยครับวัสดุวัสดุพื้นผิวนี่นะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับจากนั้นก็กดตรงนี้เลยหมายเลขห้องนะฮะหมายเลขห้องนะครับชื่อห้องโอเควัสดุวัสดุพื้นนะครับวัสดุเพดานวัสดุผนังพื้นที่คำอธิบายจบนะฮะตรงข้อนี้จากนั้นเปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยทีนี้เขาจะบอกนะครับเรากวาดสายตาต่อนะฮะเราใส่เป็นทุกอย่างจบนะครับและเปลี่ยนชื่อตารางเป็นตารางแสดงรายการพื้นที่ใช้สอยก็คือตรงนี้เลยฮะตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคคราวนี้ผมจะก๊อปตรงนี้ไว้ก่อนคุณทวน C โอเคคลิกนอกตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นผมอยากจะมาเปลี่ยนตรงนี้เพื่อนๆน้องๆมาคลิกดูตรงนี้เห็นใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นตารางพื้นที่ใช้สอยนี่นะครับก็มันก็จะขึ้นชื่อตามนี้เลยนะฮะประมาณนี้เมื่อกี้กะว่าจะเอามาวางตรงนี้ลืมว่ามันเปลี่ยนให้เลยต้องสารภาพนิดนึงสารภาพนิดนึงนะเมื่อกี้คอนโทรล C ไว้สดิบดีนะจะมาปล่อยตรงนี้โอเคต่อกันนะครับโอเคมาดูต่อนะก็จะได้รายละเอียดตามนี้นะครับผมออกมาเป็นแบบนี้รูปภาพที่โชว์เดี๋ยวนะที่โชว์จะเป็น 6.6
6.54 ล่าง 6.54 อ๋ออันนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้ดูต่อนะครับผมจัดเรียงลำดับนะครับกลุ่มข้อมูลต่างๆในนี้นะฮะเขาจะทำการแยกว่าเป็นชั้นไหนนะครับผมอ่ะโอเคไปที่ edit ตรงนี้นะครับ starting มันออกเสียงเป็น shooting นะฮะนี่ฮะมันออกเสียงเป็น shooting นะฮะโอเคคลิกไปตรงนี้ก่อน1ครั้งนะครับผมอ่ะจะเห็นรูปภาพ 6.55 นะฮะ 6.55 ให้แน่ใจว่าเราเลือกที่หัวข้อของเขานี่นะครับผมแล้วทำการเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นระดับนะฮะติ๊กอันนี้คืออะไรอันนี้คืออักษรหัวอันนี้อักษรท้ายนะครับมันจะเป็นการจัดเรียงนะครับผมประมาณนี้นะฮะ2ตัวนะครับผมโอเคอันนี้จะมีการติ๊กตรงนี้ไว้นะครับอันนี้ก็มีการติ๊กตรงนี้ไว้เหมือนกันแล้วก็จุดที่58นะครับเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อตามนี้นะครับรวมพื้นที่ทั้งหมดโอเคนะครับผมกลับมาที่บรรทัดในนี้หน้านี้ก่อนนะครับผมย้อนในนิดนึง52นะครับผมโปรแกรมเขาก็จะบอกว่าให้เราเลือกที่ตรงนี้53เปลี่ยนจากตรงนี้เป็นเลเวลนะครับ54ให้แน่ใจว่ามีการคลิกตรง ascending นี่นะอันนี้มันจะเป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะครับผมประมาณนี้คือมันจะทำงานสลับกันนะครับผมตัวนี้นะฮะ54นะครับผมแล้วทำการเปิดโหมดแสดงชื่อตัวอักษรก็คือ header เนี่ยตัวแรกเนี่ยอันนี้ก็เปิดนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็แสดงผลรวมทั้งหมดเช็คหมายถูกบนตัวนี้อันนี้กดไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมแล้วพิมพ์ตัวอักษรอันนี้พิมพ์ไปแล้วนะครับรวมทั้งหมดจากนั้นเปิดไปตรงภาพที่ 6.57 เนี่ยเราจะได้แบบนี้เราจะได้ตารางแบบนี้นะครับซึ่งมีการเซตรายละเอียดตัวนี้ให้นะครับผมเปิดมาในหน้า492นะครับแล้วคลิกปุ่ม format ก็คือจุดที่59คือตรงนี้ครับแป้งทำการเปลี่ยนก่อนเปิดย้อนกลับมาในหน้าที่491ภาพในรูปที่ 6.55 ฝั่งขวาเห็นไหมฮะ59คือจุดนี้นะครับ59คือจุดนี้แล้วเลือก area นี่นะครับผมอันนี้เป็นพื้นที่อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น light นะฮะแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับในเวอร์ชั่น2016เนี่ยอันนี้มันต้องใส่เข้าไปใหม่แต่ว่าเวอร์ชั่น2020เนี่ยอันนี้เป็นตารางขึ้นมาแล้วกดตรงหัวข้อรวม total นี่นะฮะ calculator ก็คือเหมือนกับคิดรวมเนี่ยนะครับผมกดเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนจากนั้นมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับตรง format กดเข้าไป1ครั้งปลดเครื่องหมายถูกออกก่อนนะครับแล้วให้มันรันเป็น square meter จุดทศนิยมตามหลังใส่เป็น2จุดที่เหลือเอาตามที่โปรแกรมกำหนดให้กดโอเคออกไปจะได้ออกมาเป็นจังซี่นะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับโอเคนะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือภาพที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่อยู่ในรูปที่ 6.57 นะฮะสับสนกับหน้ากับภาพมากเลยนะฮะคือมันข้อมูลมันค่อนข้างเยอะนะถ้าพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเห็นไหมฮะเราจะได้ภาพออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะฮะอ่ะเปิดย้อนกลับมาในหน้า495ใครน้องๆคนไหนที่ไม่มีหนังสือก็อาจจะงงนะหาซื้อหนังสือมาอ่านดีกว่านะครับผมราคาไม่แพงมากนะครับซื้อที่ไหนก็ได้แล้วก็มาเรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้เลยนะครับผมประมาณนั้นเอาโอเคอันนี้ผมตัดรวมกลับมาตรงถึงย่อหน้าแรกเลยย่อหน้าแรกในหน้า492เห็นไหมหน้า492ขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงคอแห้งโอเคทีนี้ในหน้าที่495เนี่ยนะฮะในหน้าที่495ผมจะอธิบายแบบนี้ตรงย่อหน้าที่2อันนี้มันจะต้องอ่านให้ฟังนะครับเผื่อใครที่ตามวิดีโอแต่ไม่ได้ซื้อหนังสือนะส่วนใครที่มีหนังสือก็ลองอ่านแล้วก็ตีความเดี๋ยวผมจะสรุปให้แบบนี้นะครับในย่อหน้าที่2ที่นี่อ่านว่าในการกรอกข้อมูลในคอลัมน์ for finite ceiling finite นะครับ wall finite เข้าไปในตารางดังรูปที่ 6.57 นั้นสามารถป้อนข้อมูลเข้าไปแต่ละเซลล์ได้โดยตรงแต่ก็จะเสียเวลาพอสมควรเพราะเราต้องป้อนข้อมูลซ้ำๆกันถึงแม้โปรแกรมจะจดจำข้อมูลตัวอักษรที่ป้อนเข้าไปแล้วซึ่งช่วยให้เราสามารถเลือกข้อมูลตัวอักษรเดิมกลับมาใช้ได้ใหม่ได้โดยง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวอักษรซ้ำๆใหม่
แต่ก็ยังไม่ได้ช่วยเรากรอกข้อมูลได้เร็วขึ้นมากนักอันหนึ่งในกรณีที่มีข้อมูลที่ซ้ำๆกันจำนวนมากเราสามารถสร้างตารางรายการเป็นตารางคีย์ขอมาร์คไว้เลยนะใครมีดีสอตรงนี้นะครับคำว่าตารางคีย์แล้วป้อนข้อมูลต่างๆที่มีการใช้งานซ้ำๆกันเข้าไปในตารางคีย์แล้วตารางคีย์แล้วนำตารางคีย์ไปสอดแทรกในตารางหลักเราก็จะสามารถใช้คีย์คอลัมน์ช่วยกรอกข้อมูลในตารางที่มีข้อมูลซ้ำกันทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติขีดข้อมูลนี้ไว้ก่อนตรงคำว่าอัตโนมัติคือมันจะมีอย่างที่เมื่อกี้ผมให้ดูใช่ไหมครับห้องน้ำซ้ำกันห้องนอนซ้ำกันดังนั้นถ้าเราคือด้วยปกติแบบมันนวดมันก็ป้อนใส่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคำว่ามีตารางคีย์เนี่ยคือไอ้ตารางคีย์เนี่ยเราสามารถป้อนใส่โปรแกรมจะไปคำนวณให้เองว่าตรงไหนที่มันเหมือนกันมันจะไปใส่ให้เลยมันจะสอดแทรกใส่เข้าไปได้เลยต่อนะครับถ้าเป็นอาคารหลายชั้นที่มีห้องน้ำซ้ำกันจำนวนมากเราสามารถใช้คีย์คอลัมน์ช่วยกรอกข้อมูลที่มีจำนวนมากๆได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมหลายสิบเท่าการใช้คีย์เข้ามาช่วยในการกรอกข้อมูลจะได้ผลดีมากในกรณีที่มีกลุ่มข้อมูลที่ซ้ำกันจำนวนมากๆแต่ในตัวอย่างนี้เรามีข้อมูลที่ซ้ำกันคือห้องนอน4ห้องห้องน้ำ4ห้องซึ่งมีวัสดุผิวในคอลัมน์เหมือนกันถ้าเราใช้ตารางคีย์เข้ามาช่วยกรอกข้อมูลจะประหยัดเวลาไปกว่าครึ่งผมบอกว่าประหยัดได้เยอะครับนะประหยัดได้เยอะเนื่องจากเรามีข้อมูลที่ซ้ำกันไม่มากนักอ่ะตรงหัวข้อเริ่มสร้างตารางคีย์ใหม่มาร์กไว้เลยนะอันนี้คือตัวที่จะแอคชั่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันเป็นการเกิดนำเฉยๆนะน้องๆนะจะเป็นแบบนี้นะมาร์กนี้ไว้เลยเริ่มสร้างตารางคีย์ใหม่โอเคนะโดยนะครับคลิกขวาที่หัวข้อนี้ตัวนี้ก่อนคือเก่าตัวนี้ฮะคลิกขวานะครับผมแล้วไปที่ new ตัวนี้แหละกดมา1ครั้งก่อนเอาชื่อตัวนี้มาก่อนตรงนี้นะฮะเสร็จปุ๊บนะครับรูปดังรูปที่5 6.52 ซ้าย 6.52 ซ้ายอันเนี้ยหรือก็ไปว่ากันอีกทีนึงหรือไปที่ view create อันนี้เขาก็จะอธิบายไปนะครับย้อนกลับมาที่ 6.52 ซ้าย 6.52 ซ้ายอยู่ในหน้าที่ 6.52 ซ้ายอยู่ในหน้าที่489เนี่ยไอ้ตรงหัวข้อเนี่ยนะครับผมนะจากนั้นก็จะได้รูปภาพที่เป็น 6.52 ขวาก็คือรูปทรงนี้ออกมานี่นะครับดูนะซ้ายแล้วจากนั้นเลือกประเภทรูมที่นี่บอกนะครับจะปรากฏ dialog box ดังรูปที่ 6.52 ซ้ายนะครับผมอันนี้เขาก็จะอธิบายไปนะครับหรือใช้คำสั่งอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะจะปรากฏรูปดังรูปที่ 6.58 ซ้ายทีนี้คือตอนแรกเนี่ย 6.52 ซ้ายก็คือรูปภาพตัวนี้นะครับไปที่ schedule ไปที่ new schedule เนี่ยนะฮะโอเคทีนี้มาที่ 6.58 6.6 ใช่ไหมวะ 6.58 ซ้ายนะถูกต้องนะครับผมก็คือตรงนี้นะฮะไปที่ room ก่อนกดไป1ครั้งนะครับ67นะไปที่รูมนะครับจากนั้นก็ตรวจสอบอันนี้ก็จะเป็นรูมแล้วก็จะมาที่หัวข้อนี้นะฮะแป้งอันนี้จะกลายเป็นรูมสไตล์สเกดูลและนี่นะฮะจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นรูมสไตล์รีแทนนะครับในสเต็ปที่70ใช่ไหมฮะดูนะฮะ67 68นะครับ69เป็นรูมสไตล์สเกดูล70ก็จะเป็นรูมสไตล์ถูกต้องนะครับตามโปรแกรมที่ผมให้แล้วกดโอเคแป้งให้มา1ครั้งโอเคนะครับกดโอเคไปนะครับจะปรากฏ dialog box ดังรูปที่ 6.58 ขวาอ่ะเอาเข้ามาทั้งหมด4ตัวนะครับมี for finish ไม่ใช่3ตัวมี for เขาไล่ให้เห็นอยู่แล้วในนี้นะฮะจะมี for finish มี selling มี war นะครับผมอ่ะก็เอามาเลยตัวแรกก่อน for finish แป้งนะครับผม selling แป้งอะไรอีก War Finish แป้งโอเค1 2 3มีทั้งหมด3ตัวนะครับอันเก่ามีมาอยู่แล้วทีนี้ครับจากนั้นก็ Move Up Move Down เราจะเซตแบบไหนก็เซตไปนะครับให้ได้ตามที่เขากำหนดมาจริงๆไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะฮะโอเคทีนี้มาถึงตรงนี้อันนี้กดผมโอเคไป
นะครับกดปุ่มโอเคไปมันจะขึ้นเป็นตารางตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับมันจะขึ้นเป็นตารางตัวนี้ขึ้นมาก่อนที่นี่บอกว่าจะปรากฏนะครับตารางรูมสไตล์สเกดูลเป็นหน้าต่างเปล่าๆในรูปภาพที่ 6.59 ซ้ายอยู่นี่นะ 6.59 ซ้ายเริ่มสอดแทรกแถบข้อมูลโดยการคลิกปุ่ม insert มันคือตรงหัวข้อนี้ตรงหัวข้อนี้ปุ่ม insert อยู่ตรงนี้นี่ทางน้องกดปุ่ม insert ไป2ครั้งเลยแป้งแป้งนะครับดูนะฮะตัวแรกเราจะได้2แถวขึ้นมาเลยในนี้ผมอธิบายผมอธิบายต่อนะในรูปที่6.59 ขวาเนี่ยอันนี้ก็คืออันเดียวกันนะครับให้มาโฟกัสในรูปภาพที่6.60 ซ้ายก่อนคลิกไปตรงแรกเนี่ยไอ้สเต็ปที่1นี่นะฮะตรงข้อนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นห้องนอนเลยห้องนอนนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นพรมไม้วอลเปเปอร์wallpaper นะครับอ่ะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นโอเคจบแล้วอันนี้ก็จะเป็นอ่ะอันนี้พิมพ์เข้าไปก่อนเลยห้องน้ำนะครับผมแล้วก็มาคลิกครับมันจะลงมาเองห้องน้ำห้องนอนเดี๋ยวสลับกันได้ครับไม่เป็นไรอันนี้พิมพ์เข้าไปใหม่นะครับในส่วนของนี้ก็จะพิมพ์เป็นกระเบื้องโมเสสนะครับกระเบื้องโมเสสนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผ่นยิปซัมหินอ่อนโอเคดูนะครับกดไปอันนี้เป็นห้องนอนใช่ไหมครับเรากดตรงนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนไปเลยพรมนะครับอันนี้เป็นเอ้าอันนี้เป็นอันนี้ผมใส่ผมไปแล้วเอ้าไม่ใช่เหรออันนี้ต้องเป็นกระเบื้องโมเสสอันนี้มันซ้ำกันเมื่อกี้เราดันไปนี่เราดันไปใส่อีกอันนึงนะฮะไม้คือมันใส่ได้ไหมมันไม่ให้ใส่เหมือนกันไม่เป็นไรอันนี้เป็นถ้าผมใส่เป็นวอโอเคอันนี้จะเป็นอันนี้จะเหลือแค่หินอ่อนอ่ะโอเคแยกตั้งแต่ตอนแรกก็ง่ายนะเมื่อกี้อ่ะถ้าใครตามอยู่ก็แยกก่อนได้นะครับแยกก่อนตั้งแต่ตอนแรกได้นะครับคือติ๊กให้มันตรงกันก่อนก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีตรวจสอบก่อนนะอันนี้เป็นห้องนอนพรมไม้วอลเปเปอร์ห้องน้ำกระเบื้องโมเสสแผ่นยิปซัมหินอ่อนโอเคดูต่อนะครับอันนี้ใส่นะครับผมทำการ insert data แล้วป้อนข้อมูลใส่เข้าไปในตามลำดับดังรูปที่ 6.60 ซ้ายส่วนข้อมูลห้องอื่นซึ่งเป็นห้องที่ไม่สำคัญเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาทำนะครับผมแล้วกลับไปยังหน้าต่างรูปที่ 6.57 6.57 นะครับผมย้อนกลับมานิดนึงก็คือภาพในหน้านี้อันนี้นะฮะ 6.57 ทีนี้เพื่อนๆน้องๆมากดตรงนี้ครับตรงคำว่าพื้นที่ใช้สอยนะครับมันจะเปลี่ยนมันจะมีเงื่อนไขเข้ามาอยู่ในตรงนี้ตรงพื้นที่ใช้สอยนะครับจะเห็นเป็นภาพแบบนี้นี่นะฮะอันเนี้ยเราจะทำการคลิกนะครับเพื่อทำการปรับข้อมูลก่อนอันนี้กลับมาจะยังพื้นที่ใช้สอยในหน้าต่างโปรเจกต์เบราว์เซอร์นะครับจะปรากฏรูปดังจุดที่57เมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปคลิกที่ Edit Field Edit Field นี่ฮะนี่กดเข้าไปหนึ่งครั้งก่อนนะครับกดเข้าไปที่ปุ่มนี้นะครับผมแล้วก็เลือก name ตรง7สเต็ปที่74น้องๆดูก่อนนะฮะสเต็ปที่74คือตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้ก่อนไอ้เลือกตรงเนี้ยคือเลือกเพื่อที่จะให้ไอ้
รูมสไตล์เนี่ยมันเข้ามาเฉยตรงหัวข้อรูมสไตล์นะครับนี่ฮะเราก็กดตรงนี้มันจะมาต่อตรงนี้ให้นี่ฮะเป็นรูมสไตล์อยู่ตรงนี้คือคลิกตรงเนมนะครับแล้วก็74คลิกตรงเนมทีนี้ก็มาที่75 75เนี่ยคลิกตรงรูมสไตล์76กดปุ่มแอดเมื่อกี้ก็ย้ายมาแล้วกดปุ่มโอเคไปนี่นะครับดูก่อนนะกดปุ่มโอเคปังจะปรากฏรูมสไตล์ขึ้นมาตรงช่องนี้นี่ฮะจะมันจะขึ้นมาตรงช่องนี้ทีนี้เทสนะครับผมเทสนะครับตรงจุดนี้สมมุติว่าเพื่อนๆน้องๆจะเห็นภาพในรูปภาพที่ 6.61 ผมเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะทีนี้ปรากฏผมโอเคจะได้คอลัมน์ใหม่สไตล์บนหน้าต่างรูปที่ 6.61 ทดลองเลือกข้อมูลในแถวห้องน้ํา79จะเห็น79ใช่ไหมครับห้องน้ำนะครับผมตรง79เนี่ยตรงหัวข้อสเต็ปที่6ตรงห้องน้ำตรงนี้กดตรงนี้นะฮะมันจะมีหัวข้อให้เลือกผมเลือกเป็นห้องน้ำแปงมันจะใส่ข้อมูลเลยนี่นะครับนี่ๆๆๆเห็นไหมฮะทีนี้ตรง82ก็คือห้องนอนเราใส่เป็นห้องนอนมันก็จะป้อนข้อมูลใส่เข้าไปก็คือข้อมูลที่เอามาจากไอ้ตัวเนี้ยใส่เข้ามาแบบนี้โอเคเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยครับที่เหลือใส่เข้าไปได้เลยใส่ข้อมูลอะไรต่างใส่เข้าไปได้นะครับผมทีนี้รูปภาพในอันนี้คือเราจะกรอกข้อมูลใส่มันจะเป็นรูปภาพที่ 6.62 ในหน้าที่4ในหน้าที่494นะครับผมน้องๆกรอกเข้าไปตามนี้ได้เลยนะครับผมกรอกเข้าไปตามนี้ได้เลยเดี๋ยวเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเบรกไว้นี้ก่อนวิดีโอถัดไปจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้และเราสร้างตารางรายการเมื่อกี้ให้ดูเป็นมีหัวข้อชื่อว่าrecord copy ไว้เนี่ยrecord ซ้ำไว้เนี่ยเอามาทำอะไรเดี๋ยวจะได้ดูนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการทำบ้าน2ชั้นก็คือเราตั้งข้อมูลเราตั้งข้อรายละเอียดไว้ที่ room style schedule เนี่ยมันก็จะมาเลือกใส่จากตรงนี้ได้แต่ถ้าเราสร้างอีกชุดนึงเลยเป็นชุดใหญ่เลยนะครับโปรแกรมจะทำการคำนวณเองคืออะไรคือทำการเช็คเลยนะฮะว่าห้องนอนมีกี่ห้องรวมเป็นห้องเดียวห้องน้ำมีกี่ห้องรวมเป็นห้องเดียวใส่ข้อมูลไปมันจะเอาไปรันในข้อมูลที่ซ้ำๆกันให้เองในวิดีโอตอนหน้านะครับมาดูกันในวิดีโอตอนหน้ามาดูกันอันเนี้ยน้องๆเซฟไว้ก่อนนะเซฟไว้ก่อนเซฟเป็นอีกชื่อหนึ่งก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเปิดขึ้นมาผมจะเซฟไว้เป็นเซฟแอดโปรเจกต์นะครับเป็นผมแยกเซฟมาข้างนอกดีกว่านะครับน้องๆก็ทำตามแล้วกันนะครับหลายๆครั้งส่วนใหญ่ตอนจบไม่ค่อยได้บอกให้เซฟนะเดี๋ยวจะงงกันไปที่เดสก์ท็อปนะครับผมไปที่บ้าน2ชั้นเรวิตแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับใช้เป็น ST1 นะจำช่วยกัน ST1 นะฮะเดี๋ยววิดีโอตอนหน้าจะมาให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวตามกันต่อคือการทำตารางเนี่ยมันจะปวดหัวน้องๆก็ลองทำซ้ำเล่นดูทำซ้ำเล่นดูให้ได้แบบนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะอ่ะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์สามารถสั่งซื้อได้มี DVD วิดีโอการสอนมีแบบฝึกหัดให้นะครับส่วนใครที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ชุดนี้ก่อนนะครับลองเขียนเล่นก่อนนะลองเขียนเล่นก่อนแล้วก็ลองค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้มีวิดีโอมีชุดวิดีโอการสอนที่ผมสอนเสร็จแล้วในคอร์สเรียนนะฮะเอาไปส่งไปให้ด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันเดี๋ยวตามในส่วนของตอนถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ